มีการแถลงการและยื่นเอกสารร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเด็กวัย8ขวบที่อ้างตนเองว่าเป็นลูกพญานาคเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเป็นลูกพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะโกหกจากกรณีที่ทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมจี้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการกับลัทธิเชื่อมจิตน้องไนซ์เด็กชายวัย8ขวบที่อ้างตนว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตอย่างรู้เรื่องราวต่างๆต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจสอบกลุ่มเชื่อมจิตแล้วต่อมากลุ่มนิรมิตเทวาจุติเข้าฟ้องถึงนายกรัฐมนตรีให้เอาผิดสื่อที่นำเสนอข่าวเท็จทำน้องไนซ์ครอบครัวและทีมงานเสียหายกลุ่มนิรมิตเทวาจุติจำนวน5คนนำโดยทนายธรรมราชสารปัญญาได้เดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลภายในสำนักงานกพ.เดิมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้จัดระเบียบและมีคำสั่งลงโทษผู้ประกอบกิจการสื่อที่นำเสนอข่าวเท็จโดยตามที่สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศประเภทใดได้เผยแพร่ภาพถ่ายของเด็กชายนิรมิตหรืออาจารย์น้องไนซ์และนำเสนอเนื้อหาอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกล่าวหาเด็กชายนิรมิตว่าอ้างตนเองเป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดซึ่งไม่เป็นความจริงและลงข้อความกล่าวหาว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในผ้าเหลืองหรือครองสมณเพศว่ามาก้มกราบเด็กชายนิรมิตจนเป็นเหตุให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาด่าทอเด็กชายนิรมิตและครอบครัวพร้อมทีมแอดมินนิรมิตเทวาจุติในทางเสียหายต่างๆนานาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จอีกเช่นเดียวกันการกระทำดังกล่าวของสื่อสารมวลชนทำให้เด็กชายนิรมิตและครอบครัวถูกสังคมเข้าใจผิดจึงถูกด่าทอต่างๆนานาสาเหตุก็มาจากการนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จของสื่อสารมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสื่อนอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการสื่อบางรายยังมีการนำเสนอข่าวและจัดรายการนั่งคุยสนทนากันด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมใช้สื่อเป็นเครื่องมือเอื้อฝ่ายตนโจมตีฝ่ายตรงข้ามนำเสนอข่าวหรือเนื้อหารายการในแง่มุมเดียวในเรื่องเท็จทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างชี้นำทางความคิดด้วยเรื่องราวอันเป็นเท็จทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมไร้จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสื่ออย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้กลุ่มนิรมิตเทวาจุติพร้อมด้วยทนายธรรมราชจึงต้องการยื่นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อและวางแนวทางในการออกกฎหมายควบคุมเอาผิดสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวนำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จทำให้สังคมรับรู้ข้อมูลบิดเบือนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นเป็นวงกว้างในสังคมล่าสุดสินแสเข่งออกมาพูดถึงกรณีน้องไนซ์โดยบอกว่าเรื่องของธรรมะทิพย์ในขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมีการแถลงการและยื่นเอกสารร้องเรียนท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของสื่อที่มีการนำเสนอข่าวจริงๆแล้วสื่อมีหน้าที่นำเสนอข่าวและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนสื่อก็ต้องมีหน้าที่ในการนำเสนอข่าวและขุดคุ้ยในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเหตุนี้ธรรมทิพย์จึงมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเด็กวัย8ขวบและอ้างตัวเองว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกพญานาคเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็สอนในธรรมะมีการนั่งสมาธิและมีการเชื่อมจิตการเชื่อมจิตไม่จำเป็นจะต้องใช้มือแตะหน้าผากแต่การเชื่อมจิตนั้นนั่งโดยที่ตั้งสมาธิและส่งจิตไปยังบรรดาผู้ที่ร่วมนั่งสมาธิด้วยกันโดยนั่งในกลุ่มหมู่มากหรืออาจจะนั่งเดี่ยวต่อเดี่ยวคนต่อคนก็สามารถนั่งสมาธิได้และสามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้ถ้าหากว่าเรียนรู้ในด้านของการนั่งสมาธิได้แต่ถ้าหากจะมาพูดกันแล้วว่าเด็กวัย8ขวบที่อ้างตนเองว่าเป็นลูกพญานาคเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเป็นลูกพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะโกหกสวัสดีครับสินใจแข่งครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมทิพย์ซึ่งปรากฏว่าในขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวนะครับ
มีการแถลงการและยื่นเอกสารร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของสื่อที่มีการนำเสนอข่าวจริงๆแล้วสื่อมีหน้าที่นำเสนอข่าวและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนสื่อก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะนำเสนอข่าวและขุดคุ้ยในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ธรรมทิพย์จึงมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเด็กวัย8ขวบแล้วก็อ้างตนเองว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกพญานาคเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็สอนในธรรมะแล้วก็มีการนั่งสมาธิและมีการเชื่อมจิตการเชื่อมจิตไม่จำเป็นจะต้องใช้มือแตะหน้าผากแต่การเชื่อมจิตนั้นนั่งโดยที่ตั้งสมาธิและส่งจิตไปถึงบรรดาผู้ที่นั่งร่วมสมาธิด้วยกันโดยนั่งในกลุ่มหมู่มากหรืออาจจะนั่งเดียวต่อเดียวคนต่อคนก็สามารถนั่งสมาธิได้โดยสินสายเข่งยังบอกอีกว่าซ้ำร้ายเป็นเด็กที่สามารถดูหน้าแล้วอ่านดวงชะตาออกบุคคลคนนี้ดวงชะตานั้นเป็นอย่างไรเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องทิพย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหวังว่าหลังจากได้ยื่นเอกสารร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วจะดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเล่นด้วยกับบรรดากลุ่มธรรมะทิพย์นี้หรือไม่ซึ่งมีบรรดานารีสวรรค์จะสวรรค์หรือนรกอันนี้ก็ไม่รู้แต่แน่นอนที่สุดว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีเล่นด้วยเรื่องนี้ก็คงไม่จบอย่างแน่นอนเพราะว่าจากการที่เราได้ดูคลิปทุกคลิปที่ออกมาก็คงเห็นอยู่แล้วว่ามีคอมเมนต์เข้าไปมีแต่ถูกด่าทั้งนั้นอาจจะมีชื่นชมบ้างก็คงจะเป็นเหล่าบรรดาสาวกทิพย์ทั้งหลายที่อ้างถึงจุดขายของพระพุทธเจ้าความจริงแล้วใครก็สามารถที่จะสอนธรรมะสอนในการนั่งสมาธิได้แต่ก็ไม่ควรอ้างไปถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอ้างไปถึงเจ้าแม่กวนอิมอ้างไปถึงเป็นลูกพญานาคหรืออ้างว่าเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องโหราศาสตร์ก็คงต้องติดตามดูว่าเด็กวัย8ขวบจะจบอย่างไรจะดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเล่นด้วยกับบรรดากลุ่มธรรมทิพย์นี้หรือไม่ซึ่งมีบรรดาเขาเรียกว่านารีสวรรค์จะสวรรค์หรือนรกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีเล่นด้วยเรื่องนี้ก็คงจะต้องไม่จบอย่างแน่นอนเพราะว่าจากการที่เราได้ดูในเรื่องของคลิปทุกคลิปที่ออกมาก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีคอมเมนต์เข้าไปมีแต่ถูกด่าทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครที่จะชื่นชมอาจจะมีชื่นชมบ้างก็คงจะต้องเป็นบรรดากลุ่มสาวกของเหล่าธรรมทิพย์ทั้งหลายที่อ้างถึงจุดขายของพระพุทธเจ้าความจริงแล้วใครก็จะสามารถที่จะสอนธรรมะสอนในการนั่งสมาธิได้แต่ก็ไม่ควรที่จะอ้างไปถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอ้างไปถึงเจ้าแม่กวนอิมอ้างไปถึงการเป็นลูกพญานาคหรืออ้างว่าเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ก็คงต้องติดตามดูนะครับว่าเด็กวัย8ขวบนั้นจะจบอย่างไรนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ